สวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะโอ้ oh, วันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอกันเพราะว่าเราอัดอ้นนะเรามีอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการ Talk to You นะครับนั่นก็คือเรื่องของทริปที่ไปเวียดนามนะครับของน้องทอยอันนี้หลายคนเราจะบอกว่าเอ๊ไปงานหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิได้รับงบมาจากไหนพิเศษหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะนะคะอยากท่องอาเซียนกับเพื่อนเพื่อน backpacking ค่ะโอ้ยงั้นต้องต้องถามว่าจุดกําเนิด ของความคิดตรงนี้มันมาอย่างไงเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยงไรอะไรตอนแรกเลยเนี่ยเราชอบการแบกกระเป๋าท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ไปเข้าค่ายไม่ใช่เข้าค่ายสิเขาเรียกว่าเข้าโครงการโครงการหนึ่งของการเจ้าหน้าที่ที่จัดให้เราเออตาวน,น์นสปอร์ตเนาะใช่ค่ะ,คะไปแบกแพ็กกิ้งไปมาเลยแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็เรารู้สึกว่าพอเรากลับมาแล้วมีความพึกเหิมค่ะ ว่าเอ๊ะครั้งหน้าถ้าเราไปเองเนี่ยเราต้องทําได้สิเราก็เลยกลับไปคุยกับกลุ่มเพื่อนของเราว่าเราไปที่ไหนกันสักที่ไหมอ่าเราก็เลยเปิดตารางเที่ยวบินค่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยอ่ะนันคะเปิดตารางเที่ยวบินแล้วก็คุยกันว่าจะไปไหนดีครับเคเอลหรอเอาที่ใกล้ๆนะคะที่บินสามารถบินจากหนาดใหญ่แล้วถึงได้โดยไม่ลาบากมากเกินไป KL เคเอลไปแล้วอ่ะไปแล้วความรู้สึกอยากไปมันลดลงนิดนึงไปไหนล่ะขึ้นเหนือไหมปากกาจิ้มจิ้ม ไปเจอโฮจิมินซิตี้ค่ะแล้วก็เลยบอกว่านลองดูนะต้อติจิมที่เองหลับตาไม่ทอยก็จิมมัวมวกับเพื่อนเนี่ยค่ะไปไหนดีไปไหนดีค่ะปรากฏไปลงตรงนี้จริงใช่ค่ะลงโฮจิมินซิตี้ก็เช็คตารางบินเอ๊ะโอเคเดินทางได้ทอยฉันถามแกหน่อยแกเล่นผีถ้วยแก้วมั้ยเนี่ยเอ้นะคะมามาทุกทางเลยนะคะอ๋อค่ะอันนี้คือประมาณปีที่แล้วหรือว่าห้าเดือนที่แล้วหกเดือนที่แล้วหรือยังเมื่อเดือนที่แล้วเลยค่ะ เออที่ผ่านมาหนึ่งเดือนใช่ค่ะจิมหนึ่งเดือนแล้วก็ได้ไปเลยใช่ค่ะจิ้มปุ๊บแล้วก็ดูราคาว่าค่าห้องโอเคนะค่าตั๋วเครื่องบินรับได้ไปค่ะแต่ว่าหนึ่งเดือนนี่ถ้าในแง่ของตั๋วเครื่องบินมันก็อัพหน่อยน้องพูดยเดี๋ยวนี้เขาจองตั๋วเครื่องบินกันง่ายอาจารย์แล้วยิ่ง อะไรนะโฆษณาเขาอีกแล้วสินะตรงสหนต้องไม่เป็นไรตรงหต้องไมขอของที่ระลึกมาได้ขอได้ขอได้เดี๋ยวเดี๋ยวอัดรายการไว้แล้วก็บอกวันนี้ฉันโฆษณาคุณเยอะนะเที่ยวที่แล้วก็รอบหนึ่งแล้วนะใช่ไหมคะคือเราเนี่ยด้วยคำที่เป็นแบ็คแพ็ i กิ้งเรชนลาวทุกอย่างต้องใช้งบประมาณน้อยที่สุดแล้วก็เลยดูว่ามีสายการบินไหนที่เราจองแล้วมันควบไปกับที่พักบ้างค่ะอ๋อแล้วก็เลยไปเจอว่าแอร์เอเชียมันมีแอร์เอเชียโกค่ะสามารถที่จะจองแล้วก็มีที่พักพ่วงด้วยแล้วเดินทางหลายๆคนเนี่ย ค่าใช้จ่ายมันจะถูกหารก็เลยน้อยลงถูกหารมันไม่ใช่เนี่ยเหมือนเหมือนค่าห้องอะค่ะสมอเราไปกันเยอะๆใช่ไหมคะเราก็นอนห้องเดียวกันสมมติอย่างนี้ไปกันสองสองคนอย่างนี้ทั้งหมดเขาคิดพันหนึ่งอืคนละห้าร้อยอยู่แล้วก็คือเขาก็รวมเป็นแบบยังไงค่าห้องก็เท่ากันหนึ่งใช่ไหมคะไปมากคนปุ๊บก็หารค่าห้องกันไปค่ะอ๋อโอเคโอ้ทีนี้ทั้งหมอไปเป็นสิบคน ก็อาจจะต้องจองห้องเพราะว่าแต่ว่าก็เอายอดยอดรวมมาหารจะไม่เฉลี่ยมาเนาะก็จะถูกกว่าแหละถูกกว่าเพราะว่าโรงแรมที่เมืองนอกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถจะเลือกห้อง Family Room ห้องที่มีหลายๆเตียงอะค่ะได้ด้วยพักด้วยกันได้ใช่ซึ่งถ้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะถูกกว่าการจองสองห้องหรือสามห้องนั่นแหะสิ่อันนี้ไปแฟมิลี่เลยเนาะใช่โดีมากเลยอะแล้วแบบว่าจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรก็โอเคเหมาะเลยอร่อยดีมากเลยอะโอ้จริงๆเลยก็ไปด้วยกันอย่างคเได้อเดียค่ะโอ้ดีมากเลยทอยคืนนี้ที่ใจพัดทั้งฟังครับที่ทึ่งอยู่อย่างนี้คือว่าแบบยังไงดีอะคือจากการที่ตอนแรกนะฮะทางหน่วยงานนะฮะ กองการเจ้าหน้าที่เนีเขาได้สนับสนุนให้ไปเนาะแต่ว่า,าทางกลุ่มเนี่ยสามารถที่คิดว่าเออฉันไปเองก็ได้อะไรเงี้ย<ช>ล้วก็รูว่าประโยชน์มันคืออะไรแบบรู้สึกทึ่งมากเลยเนาะล้วก็ทําได้ด้วยก็ขอชื่นชมอีกแรงความสนุกนของการแบกภาคกิงเนี่ยก็คือการต้องวางแผนทุกอย่างก่อนเดินทาง ต้องรู้ว่าจธเดินทางไปถึงแล้วเจออะไรมีอะไรบ้างจะไปโรงแรมได้ยังไงโรงแรมอยู่ตรงไหนเพราะว่าเป็นเมืองที่เราไม่เคยไปมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีคนรับเหมือนน้องทิพย์เหมือนทิพย์เขาที่แล้วเนาะไม่มีค่ะก็ต้องศึกษาหมดทุกอย่างเอาเป็นว่าน้องทอยก็บินจากหัดใหญ่ไปดอนเมืองก่อนเห็นน้องทอยคุยกันหลังไมว่าออกจากดอนเมืองใช่ไหมคะะก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็บินจากดอนเมืองไปที่โฮจิมินซิตี้ เดี๋ยวจานยพัฒน์ขาดประสบการณ์นะตร,ตรงตรงนี้ทอยก็คือว่าที่ดอนเมืองน,นี่เขาเขาก็มีแบบประเภทไปต่างประเทศได้มีค่ะเช็คแบบประเภทหมายถึงว่ามีศูนยกก์การมีมีตอมอใช่ไหมมีค่ะมีทุกอย่างเลยโอ้เหรอใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าบินกับแอร์เอเนี่ยยังไงเ็าจะต้อง ที่อนี้ถามเอาความรู้หน่อยเพราะว่าคือพอไปถึงที่ดอนเมืองเลยนี่ตัวเองถ้าสมมดว่าพอต่อไปเราจะไปต่อนี่เราจะไปส่วนไหนของดอนเมืองก็มีป้ายบอกยังไงความง่ายขึ้นของการที่เราจองตั๋วเครื่องบินแบบ connecting flight ก็คือว่ามีไฟ i ์ต่ออยู่แล้วเนี่ยค่ะพอเราเช็คอินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่เขาก็จะรู้ว่าผู้โดยสารคนนี้มีไฟ i ์ต่อนะเพราะฉะนั้นแล้วออกจากที่แรกปุ๊บเขาจะมีสติกเกอร์ให้เรา ว่าเราเป็นผู้โดยสาร C I Q อ๋อก็แสดงว่าถอยออกที่นี่เลยใช่ค่ะออกหมายถึงว่าทาตอมอตรงที่หอใจเลยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของเราด้วยใช่ไันเพราะตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราออกจากเมืองไทยที่ดอนเมืองนี่เดี๋ยวเราไปเช็คตอมอที่ดอนเมืองก็ได้ปรากฏว่าอันนี้เป็นประสบการณ์เลยค่ะจับเราก็ขึ้นเครื่องปกติไปปุ๊บเครื่องกําลังจะออกนะคะมีคนขึ้นมาแล้วก็โฟนหาคุณเนธนภา เธอก็แบบอะไรอะดังมากเลยเด่ดหลายนิ้เลยรอบนี้อยู่บนเครื่องบินเนี่ยทริปแรกค่ะความทัาใจของเราเลยคือมันต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วการเดินทางค่ะคุณเนธภาแล้วก็ยกมือขึ้นก็ก็ถามว่ามากันกี่คนนะคะบอกสี่ค่ะได้สแตมต่อมอหรือยังคะบอกยังค่ะจะไปทําที่กรุงเทพเขาบอกไม่ได้ค่ะต้องไปเดี๋ยวนี้อสรุปว่า คือทุกคนรอเราจนพุ่งนี่คือที่เขาบอกนี่คือที่หัดใหญ่ใช่ค่ะน่ารักมากเลยเนาะทั้งนั้นเนาะใช่เขาเขาเขาาให้เราได้เตรียมตัวก่อนแต่ว่าเราอายมากนะคะไม่เห็นต้องอายเลยนี่เพราะว่าทุกคนรอเราอยู่อะค่ะจะไปกรุงเทพไฟล์ตไฟล์ตอนออกเนี่ยดีเลยไปนิดนึงแต่ว่ากัปตันไปถึงเวลาโอเคค่ะเวลาพอดีแต่ว่าเรารู้สึกผิดใช่เรารู้สึกผิดนิดนึงแต่ว่าเราเราเข้าใจว่าเราน่าจะไปทําที่กรุงเทพได้แต่จริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณมีไฟล์ อย่างเงี้ยคอนเนคติ่งเนี่ยเออเขาบอกไว้ทำที่ที่ต้นอันนี้เวิทมีไอเดียที่เลยถามเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเมื่อเราไปทาที่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสวนภูมิหรือว่าดอนเมืองเนี่ยที่กรุงเทพคนมันเยอะแล้วก็ยุ่งยากมากนะทอยเพราะตอนแรกเรากล่าวอ่าเราจะออกไปเดินข้างนอกก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะกลว่าไปไม่ได้ตองอยู่ในโซนทรานสิตเท่านั้นไม่เป็นไรก็ตรงนี้อ๋อประสบการณ์ของที่ดอนเมืองถ้าเป็นตอนไอ้หมายถึงว่า หลังจากที่ปิดไปเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์เลยนะทอยเป็นไงห้องกว้างขวาง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรดีเนาะสะดวกดีไหมาทารกว้างค่ะเนาะกว้างมากแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งของกินเยอะออค่ะนะทีนี้คือหมายถึงว่าพอทอยไปลง ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะบังคับไปตามสายของ CQ เลยนะจะมีคนยืนรอเราอยู่อ่าล้วก็บอกว่าให้ตามคนนี้ไปนะตามไปตามไปผ่านตอมอนะผ่านตอมอแล้วก็อยู่ก็เดินไปไม่ต้องผ่านตอมอลหเปล่าวันที่ใหญ่แล้วไม่ใช่ตมอค่ะขอโทษค่ะผ่านโซนโซนนึงที่ให้รู้ว่าที่ให้รู้ว่าชั้นเนี่ยกำลังจะต้องไปอีกไฟล์หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแล้วก็ไปตามเกติก็แสดงว่าถ้าเป็นคอนเนคติงแบบนี้ทอยก็ไม่ต้องรอนานเนาะไม่ต้องรอนานค่ะมากเลยมันต่อเนื่องเขาพยายามจัดเวลาให้พอดีกันอยู่แล้ว ตอนนั้นไปถึงที่ดอนเมืองกี่โมงครับทอยทอยถึงดอนเมืองวันนั้นออกเดินทางช่วงบ่ายถึงน่าจะสักประมาณ6กโมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะเพราะว่าฟ้ากําลังจะโปรเพลย์แล้วค่ะแล้วจากนั้นก็แป๊บเดียวก็บินต่อเลยเนาะใช่ค่ะก็บินต่อบินต่อทอยไปถึงที่โฮจิมินซิตี้ตอนสามทุ่มจ้ะเพราะงั้นก็ถ้าใใจเพชรเดาเนาะจากดอนเมืองไปโฮจิมินซิตี้เนี่ยก็น่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมง ใช่ค่ะอ่าเห็นไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้คือแลกเงินตรงไหนอะทอยแลกเงินก็หน่วยหน่วยเงินก็คือดองเงินดองนะคะเงินดองรวยสิทั้งกันนอะโอ้โหถึงเงินเป็นล้านเลยค่ะเป็นเงินเป็นล้านเลยนะคะเราถึงเงินดอลลาร์ไปก่อนค่ะดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็เราก็อ่านมาแล้วว่าเราควรจะแลกเงินที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปแลกเงินดองที่สนามบินอ๋อหมายถึงที่สนามบินของโฮจิมินซิตี้ โอเคซึ่งจริงขามีชื่อพิเศษนะแต่จาไม่ได้ใช่ไหมชื่อจำยากค่ะจานสนามบินเขาพัฒนาไว้ทอยจริงๆรแล้วคล้ายๆกับหัดใหญ่นะคะอ๋อก็คือเล็กๆหน่อยเนาะเล็กๆหน่อยโอเคก็ยังได้อยู่เนาะก็ยังสะดวกพอสมควรล่ะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็พอหลังจากนั้นแล้วเส้นทางจากสนามบินไปที่พักเนี่ยทอยได้วางแผนกับเพื่อนไว้ก่อนก็คุยกันว่าต้องออกมาหาแท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่ที่เวียดนามเนี่ย เขาจะมีขึ้นชื่อหลายอย่างเขาจะมีกล,ลเม็ดเด็ดพลายในการที่จะเอาเงินผู้โดยสารให้มากขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอถ่าอยู่นี้เขาเสิร์ช o o g l e แค่ทจานแล้วก็อ่านรีวิวต่างๆที่ ผู้ที่คนอื่นเนี่ยไปมาแล้วดูว่าเขาเจออะไรมาบ้างแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าถ้าเกิดเป็นเราจะทํำยังไงเออนี่นั่งคิดกันเลยนะคะว่าถ้าจ่ายตังค์แล้วเขาโกงเราแบบนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนคือคิดรอบด้านเลยรู้คิดเยอะไปหรือเปล่ากือไม่ก่นอาจารย์พิพัฒน์สมัยก่อนนี่จะอ่านหนังสือเพราะว่าจะมีหนังสือแบบนึงนึกนจากว่าเราก็ได้แบบรายละเอียดอ่านซ้ําได้อะไรได้อะไรยงเงี้ยแต่ยุคใหม่นี่เปิดจากมือถือได้เลยเนาะใช่เมื่อก่อนนี้เราก็รู้ท้อยก็ชอบซื้อหนังสือไปนะคะแต่ว่าไป ครั้งนี้เราก็เลยลองใช้เนี่ยแบบนี้ดูใช้ไรเนะียเขาได้ข้อมูลทางอากาศอ,อผลลัพธ์ก็เลยได้ว่าเรียว่าอโอเคต้องไปขึ้นตรงนี้นะราคาถ้าเกิดจะไปถึงที่จุดหมายของเราเนี่ยต้องประมาณเท่านี้เพราะฉะนันแล้วพอเรามีกรอบเ,ออเราก็จะรู้สึกว่าไขรโกงฉันก็ไม่ได้ละเจ,จ,จรจากับแท็กซี่ได้หรอเจรจากับเราคุยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าต้องคุยแท็กซี่ค่ะแต่ปรากฏว่ารีวิวที่เราอ่าน นั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลายปีแล้วพอเราไปถึงเราเราพบว่ามันมีที่ที่สะดวกกว่านั้นมันมีเคาน์เตอร์เหมือนกับเอเจนซี่ให้ใช่มีเคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์รอเราอยู่ใช่ค่ะเคาน์เตอร์รออยู่แล้วก็จ่ายตังกับคนที่เคาน์เตอร์แล้วก็ถือสลิปออกไปขึ้นรถเพราะอย่างนั้นก็สะดวกมากเลยอ่ะใช่ค่ะเอาไปขึ้นรถเพราะว่าตอนแรกก็ถามก่อนว่าเท่าไหร่พอราคาปุ๊บอ่ะน้อยกว่าที่เราหามาอีก กน้อยกว่าก็หันหน้ามองกันทุกคนก็พยักหน้าจ่ายตังค่ะจ่ายตังถือสลิปไปขึ้นรถที่พูดกับเขานี่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษค่ะอโเคก็โอเคได้อยู่เนาะโอเคแล้วจากนั้นก็ไกลไม่น้ไปถึงที่พักไกลไม่ต้อยจริงๆแค่8กิโลนะคะถึงโรงแรมแต่ว่าคนที่นั่นเนี่ยขับรถกันตามใจอะค่ะขึ้นชื่อนะถ้าเกิดใครพูดถึงเวียดนามเนี่ยอยากไปก็ไป อยากย้อนก็ฉลองโอชิมินก็ไม่ต่างจากฮานอยเนาะไม่เหมือนกันหมดค่ะก็เหมือนกันหมดค่ะก็เราก็ทั้งแรกประสบการณ์เราก็อยู่บนรถแล้วก็นั่งดูเขาขับรถแล้วก็แบบเอ้ยมันจะชนกันหรือเปล่านั่นน่ะสิอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมใส่ไหมใส่ค่ะใส่ด้วยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าจะขับรถแล้วดูประหลาดแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงค่ะ อสุดยอดเลยอ่ะทั้งต้องบอกสองร้อยเปอร์เซ็นต์คนสองเลยนะคะทีนี้คือของน้องทอยนี่เป็นรถเก่งอ่ะฮะที่ไปใช่ค่ะเอ๊ไทยไม่แน่ใจเขาเรียกรถอะไรเหมือน f o r t จูเนอร์ค่ะเพราะว่าเราไปกันสี่คนถ้ารถเก่งนี้จะนั่งแบบแล้วแบบเบียดกันเบียดกันหน่อยนึงค่ะก็ให้รถคันใหญ่ขึ้นก็นี่การตัดสินใจนี่อยู่ที่เป็นเอเจนซี่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็ดูเราว่าเรามากันกี่คนนะคะแล้วก็โอเคก็จัดรถให้แล้วทีนี้คือเป็นแบบหารไหมทอยสําหรับค่าเดินเดินทางเป็นแบบหารไหม หันไปหมดค่ะแต่ว่าชินี้เนี่ยเราใช้เงินก้อนเดียวอยู่ที่ทอยอ๋อทอยเป็นเลขาเองเลยทุกอย่างแต่ว่าจะมีน้องอีกคนนึงคอยจดคอยจดให้เป็นเลขาอีกทีหนึ่งส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นคนคอยนับเพราะว่าเงินที่นั่นมันใหญ่มันเยอะมากเลย มันใหญ่แล้วใหญ่แง่ของอะไรแกขนาดใหญ่เป่าไม่ใบใบเท่ากันแต่ตัวเลขมันใหญ่มากค่ะจ่ายเงินจ่ายเงินที่เป็นแสนจริงๆเขาเรียกว่าค่าเงินน้อยรู้ไหมใช่เราจ่เช็งไงมันเขาจเขาจเขาจ่ายเนเยอะค่ะจ่ายเงินที่เป็นแสนเราแบคงแต่ละแบงเนี่ยเท่ากันหมดค่ะเพราะฉะนั้นจะมีน้อยคนหนึ่งเนี่ยพอใครยืมในี่ปุ๊บก็จะคอยไปดูอีกทีหนึ่งว่าเลขศูนย์หายไปหรือเปล่าคอยดูอทีนี้ต้องพอดีท่านผู้ฟังอาจจะ สงสัยนะว่าทอยจะเปลี่ยนจากเงินดองเป็นเงินไทยได้ยังไงเงินดองเป็นเงินไทยตอน <ll> ขากลับใช่ไหมคะไม่ไมก็คือเวลาที่เราคิดเราคิดเป็นเงินไทยสิแต่<อ>ว่าเสีเองจ่ายเป็นเงินดอลล่าร์ไม่หาดอลล่าร์ไปแลกเงินดองแ,แล้วเงินดองกลับมาเป็นเงินจะคิดใช่ไหมคะว่ามันแพงหรือเปล่าแต่เวลาเราไปจ่ายกินเท่าไหร่ก็คือจะถามว่ากี่ดองมันเท่ากี่บาทได้เลยอันนี้คิดง่ายๆดีกว่าหมื่นหมื่นดองเท่ากับสิบห้าถึงสิบหกบาทคิดยากกว่าต้องมีข้อคิดเลขอะไรแบบนั้น ทำไงถึงจะง่ายกว่านั้นน่ะมันก็จะมีวิธีอีกที่เขาคิดกันก็คือว่าเลขมันเอาที่ตัวเองใช้ะลรทั้วก็จะเอาเลข3ตัวแรกอะค่ะคูณด้วย1.6โอเคกดกดเครื่องคิดเลขเลยนะอ๋อโอเคมันก็จะได้เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเออกี่กี่ดองนะ1,000 0ดอง1,000 0เห็นไหมคะ1,000 0ดองตีว่า15ละกันลิตร้าแค่ดองเท่ากับ15บ้าทโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะ แสนดองก็เท่ากับร้อยห้าสิบาทถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดคิดกลับกันเมื่อกี้ว่าเอาสามตัวแรกมาแล้วก็คูณด้วยหนึ่งจุดห้าแล้วนะคะตอนนี้จุดห้าหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งจุดห้ากกับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเข้าใจแลยค่ะโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะแบบพูดถึงปวดหัวกันเนาะใช่จะกินอะไรทีนึงก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเขาคิดก่อนกี่บาท ใช่ไหมแต่ทีนี้คือที่นู่นถ้าอย่างใช้เวลาพอไปถึงโอเคเรากับเราเดินไปถึงโรงแรมแล้วเนี่ยที่โรงแรมเขารูดการ์ดได้ไหมคุณบอกอย่างที่มาเลเซียอะไรปกติเขาจะไม่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าของที่นู่นใช้ได้ไหมอ่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราจ่ายเราจ่ายพร้อมกันดีกว่าน้อเราจ่ายพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเอเชียจ่ายล่วงหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อเออนี่ก็เลยแบบถือวอชเชอร์ไปค่ะต้องถามทอยก่อนนะฮะเป็นแบบเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังเลยว่าหมายถึงว่าเราจองอินเทอร์เน็ตก่อนนั้นนั้นแล้วดึ ประมาณตั้งแต่กี่อาทิตย์ได้หนึ่งเดือนสองอาทิตย์ก็เนาะโอเคตัดสินใจจะไปก็ไปลยจองเลยอ๋อแล้วช่วงนั้นนี่คือจองผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ใช่ะใ่ไหมฮะอย่างนี้เลยแล้วก็จากนั้นก็ค่อยมาเฉลี่ยอะไรกันแบบนี้ใช่พอเรียกเก็บแล้วก็ค่อยมาหารกันแล้วทีนี้คือพอไปถึงที่โรงแรมเป็นไปเหมือนกับที่เราได้รับข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตไหมโรงแรมภาพ ที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมักจะดูสวยและใหญ่ใช่ไหมคะนั่นน่ะสิก็โฆษณาล่ะนะใช่ไหมโอเคเราก็เข้าใจแหละพอไปถึงปุ๊บเริ่มเห็นทางเดินไม่น่าจะใหญ่มากนะดูจากช่องทางการเดินไปโรงแรมแล้วเป็นตรอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแต่พอถึงห้องแล้วเนี่ยก็โอเคอยู่ได้สะอาดสะอาดดีสะอาดดีค่ะอยู่ชั้นบนสุดเลยไม่มีลิฟต์เดินชั้นบนี่ชั้นไหนหค่ะหชั้น อ่ะคือเอามาเป็นอาคารพาณิชย์สูงสูงแล้วก็ไม่กว้างมากเหมือนเป็นเกสต์เฮาส์ดีกว่าความรู้สึกทอยทอยเลือกเองว่าอนี่ตอนที่เราช่วยกันเลือกค่ะช่วยกันดูช่วยกันเลือกแล้วก็ว่าเอ้ห้องนี้น่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วราคาไม่แพงอาจารย์คือละเจ็ดร้อยค่ะบาทนะคะ ถูกมากๆเลยเนาะาหารสีอะค่ะคอะโอก็ดีมากเลยคุ้มมากเลยนะทรายโอ้ค่าใช้จ่ายโอเคเลยอะใช่ค่ะแล้วรวมอาหารเช้าได้ไหมไม่มีอาหารเช้าค่ะต้องไปหาเองใช่อาหารเช้าเราตั้งใจว่าเราต้องออกไปหากินเองอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ค่ะอาหารที่น่นอร่อยต้องออกไปหาอาหารเวียดนามกินอยู่อย่างคนเวียดนามว่าเขากินอะไรกันใช่เดี๋ยวถามก่อนที่จะลืมว่าจําได้ว่าตอนไปที่ฮานอยเนี่ยตอนเที่ยงนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายสองนี่ก็ตัดไฟเนาะที่โฮจิมินก็ตัดไหม ไม่มีนะคะไม่มีเนาะเขาก็เปิดตลอดเนาะใช่ค่ะ,อะโอเคครับแล้วทีนี้ก็อีกอันนึงอาหารที่อร่อยนะฮะของที่ฮานอยนี่ก็คือจะเป็นแบบเฟอ,อถูกไหมฮะจะเป็นเส้นกว๋วยเตีย๋ยนิ่มๆอร่อยมากเลยอะ่ะ<ช>แล้วก็อีกอันนึงเป็นเหมือนเส้นขนมจีนแต่ว่าทานกับน้ําซอสแล้วก็มีผักเยอะๆที่โคจิมินเหมือนเหมือนกันไหมครับโคจิมินเป็นเฟอหมดเป็นน้ําใสๆค่ะแล้วก็มีเนื้อให้เลือกหลายแบบ เนื้อลือกเลือกหลายแบบเลยว่าอะไรก็คือจะกินเฟอร์ไก่เฟอร์หมูหรือว่าเฟอเนื้อโอเคแต่ว่าถามทอยเนี่ยกินแล้วใหรว่ามันเข้ากับเนื้อที่สุดเนาะหมายถึงบีฟใช่ไหมใช่ค่ะเป็นบีฟค่ะเข้ากับบีฟที่สุดค่ะนี่คือเฟอร์เขาก็กินกันทั้งวันนะคะคือเปิดทั้งวันจะกินเช้าเที่ยงเย็นก็มีให้กินหมดเลย แล้วเตงไปถึงตอนนั้นที่โฮจิมินห์ก็น่าจะดึกพอสมควรดึกแล้ว,ลวไม่ได้ทานแล้วค่ะทานอิ่มกันได้ที่ดอนเมืองแล้วเตงเอามาม่าไปด้วยไหมนี่ทอยไม่เอาค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้งานนี้ <laughs> ชใช่งานนี้ห้ามเอาของเมืองไทยไปค่ะตกลงกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปอยู่ที่นู่น <laughs> คือกินไม่ได้ก็ต้องกินให้ได้ล้วไม่หิวทอยแล้วบน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 เครื่องเขาเลี้ยงไหมอ่ะไม่ไม่มีเนาะไม่มีค่ะเป็นนั้นว่าไดเอทโดยอัตโนมัติจริงๆเราก็กินันอิ่มมากตอนก่อนออกจากดอนเมืองค่ะเพราะว่ามันค่ำแล้วหน่งเน่ะ S <S <S เราก็กิน,อ,นอะไรนะขนมปังก้อนใหญ่ๆกันไปหมดแล้วแาลาตอนนี้ก็พอมาตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องหิวแล้วแทบแบบนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วไปไหนจ้ะออกจากโรงแรมเดินไปทางไหนก็ไม่รู้เลี้ยวไปเลี้ยวมาลองเดินดูหน่อยว่าจะไปอะไรกันดีออเอนี้เวลาไปจะกลับถูกหรอทอยลืมบอกไปว่าตอนที่เราไปถึงที่สนามบินเนี่ยนอกจากไปซื้อไปแลกเงินแล้วไปเช่ารถไปมีแท็กซี่แล้วเรายังซื้อซิมการ์ดค่ะหอัน ซิมการ์ดหนึ่งอันแชร์กันสี่คนเหมือนเดิมก็คือว่าเวลาเราเดินอยู่ในเมืองบางจุดที่ไม่มี WiFi แล้วเราต้องการใช้แล้วก็ปล่อยฮอสปอตให้เพื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วร้านกาแฟมีหมดเลยทุกร้านนะคะคราวนี้พอเดินไปหาทางไม่เจอเราก็เริ่มเปิดมือถือดูว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนจะไปที่นี่ใช้เวลาเยอะไหมเดินไปทางนี้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคำถามก็คือว่ากี่บาทได้อะทอยสําหรับซิมมัน แพงมากไหมไม่แพงค่ะมันแห่งจะแพงเนาะซิมที่เราซื้อไปนี้ถ้าเรอยจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ150บาทโอ้ก็ไม่แพงเนาะใช้กันเนี่ยค่ะ4คนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่สิงคโปร์รู้สึกว่าแพงแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนที่จะเป็นแบบพ่วงอ่ะจะจะไม่ไม่แพงคือคนที่มาเป็นของแตมอะแต่ว่าถ้าตัวหลักนี้จะแพงประมาณเนี้ยค่ะไม่ไม่แพงนะนั้นถูกมากคล้ายๆกับมาเลยั้งไงใช่ค่ะนะฮะก็โอเคอยู่นะก็แนะนําให้ ซื้อซิมซึ่งอยู่ที่มันจะมีบูธอยู่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันอยู่บูเดียวกันเลยภาษาอังกฤษได้ค่ะที่เดียวกันเลยมีทั้งซิมการ์ดมีทั้งรถแท็กซี่เออก็ดีแล้วเสร็จสับจัดออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ตอนเช้าออกลงมาเดินไปเดินมาเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปร้านไหนดีเพราะว่าเวลาเราไปแรกๆเนี่ยเราคนเวียดนามเขาจะชอบมีร้านที่แบบเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ข้างทาง เตงหมายถึงว่ามันมันมันเป็นบ้านเขาไหมไม่ค่ะเปลี่ยนเป็นเป็นต้องเป็นเพิงชั่วคราวเป็นเป็นร้านเหมือนกับรถเข็นอะค่ะแต่มันเล็กมากๆเลยมันเล็กมากๆเลยส่วนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรครับแล้วเราก็เหมือนกับไปแรกๆอะเราก็จะไม่กล้ากินก่อนก็มอง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 จนกระทั่งไปเจอร้านเฟอร์ร้านหนึ่งเป็นร้านที่แบบอยู่ในอาคารเอาปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเบื้องต้นปลอดภัยก่อน ปลอดภัยในแง่ไหนเอาเองแง่ว่ากินแล้วคงไม่ท้องเสียแน่ๆอ่าตรงนี้นะเข้าไปปุ๊บก็ดูเมนูอาหารเดี๋ยวนี้เขาก็ดีมีทั้งภาษาอังกฤษและมีทั้งรูปภาพเหมาะกับเรายิ่งนักชี้ค่ะชี้เอาว่าจะกินอะไรแล้วคนอะไรต่างๆนี้เขพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอ่ะได้บ้างส่วนใหญ่ก็ภาษาภาษาิ้นอ่วส่วนใหญ่ใช่อาจารย์ไปประเทศอย่างนี้เนาะ ใช่ม,มันเราพยายามเรียนรู้ภาษาเวียดนามคือแบบทําดิกชันลี่ y เล็กๆด้วยนะคะแต่ไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าพูดยากยากมากเลยเนะากะก็เลยตัดส<ช>ินใจใช้ภาษาอ,อังกฤษแล้วก็ Body Language ช ใช้มือใช้ไม้ชี้อเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็โอเคนะเขาเข้าใจค่ะแล้วเขา nice ไหมเขามี h o s p i t a l i ี y เขาเทคแคร์ดีไหมเป็นร<ด>หรืว่าเขา,าโอเคนะเขาน่ารักเนาะเขาว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวะะถึงแม้ว่าเราจะเหมือนหน้าเหมือนเขานะคะเนาะตอนนี้ก็พักเสียงน้องทอยนิดนึงนะฮะใจพทยที่บอกว่าภาษายากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราดัดแปลงได้ทอยไม่ยากเลยนะครับก็สมมติม่าเป็นเลขหนึ่งถึงเลขสิบนะฮะท่านผู้ฟังก็สามารถที่พูดตามจัยแพทย์ได้เลยนี้ ช่องสวีเดก็สอนมาคุณอูไต้หวันเด็กสิงโสภาพี่พี่ปู่บอกว่าจอมพัดรจะไปเวียดนามใช่ไหมท่องคํานี้ไว้ก่อนหมวกหายบ่ายมงนาเขาไปตามจนเมื่อยทําไมหนูไม่รู้มาหนึ่งถึงส <10 S 1> ิเนี่ยไ,ไม่มาคุยกับปรมาจารย์ก้อน <laughs> นะฮะมวกหายบ่ายมงนาเขาไปตามจนเมื่อย<อ>นั่นคือหนึ่งถึงถึงสิบแล้วก็ที่สําคัญคุณปู่สอนบอกว่าลดราคาต้องบอกเบิร์ดเขาลดให้เลยจริงๆด้วยนะพวจารณาแล้วก็ได้ผลเนาะนะครับแต่ทีนี้ จะพูดแบบม่วงหายแบบม่วงเป็นภาษาไทยนี่จะจไม่ได้นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วเพราะว่ารอบนั้นที่ไปนี่ไปกับคุณแม่นะครับแล้วก็นางก็จะตื่นเช้ามากวิทอยก็แบบจริงๆเพื่อนชวนไปเที่ยวตอนคืนบอกไม่ได้ฉันนอนกับแม่จริงๆมีที่หน้าเที่ยวเยอะเนาะไอ้ยหยบอกฉันนอนกับแม่ไม่ได้เป็นเด็กดีเนาะปรากฏว่าแม่ตื่นแต่เช้าทีนี้ตอนเช้าก็เหมือนกับประเทศไทยก็คือมีอะไรการออกกำลังกายแอโรบิกไงถอยก็พูดเป็นภาษานี้เลยนับอย่างนี้เลยมกไห่ยใบมองน้ำเข่าไปดำดินเบเพราเวยดนาม เหมือนไหมเหมือนมากค่ะคือเหมือนจริงๆก็แบบโอ้ยคุณปู่นี่สุดยอดจริงๆอ่ะคนไทยก็ช่างเก่งเนาะมวงหายใบม่วงมวงหายวงนี่เหมือนมากเนยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเหมือนเลยอ่ะม่วงหายใบม่งเนี่ยเหมือนเลยเขาจะมีเพลงไนเนี่ยเขาจะเขาจะมีคนเนชั่นแต่ว่าเออพอเป็นหลังๆนี่จะไม่ได้แล้วนะครับนะก็คือมองดูเนี่ยจต้องเป็นแบบมวงหายใบม่งน้าขอไปดำเดินเบยตอนหลังนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นําขอไปดาจนเมื่อยเราบอกเป็นเดินเบยอ๋อเนี่ยอย่างนี้แหละค่ะภาษาเวียดนามประมาณนี้นะคะแล้วมีอีกหลายๆคําที่จริงคําเอิ้น วันนี้ไม่ได้เรียนมาเลยหรอเนี่ยพยายามไปสมยสุดท้ายก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะต้องไปใหม่น้องถอยหนูไม่ได้ใช้ภาษาเวียดนามเลยเรียนมาได้เยอะนะตอนนั้นขนาดไปว่าแบบเอญว่าคุณปู่ก็ติวไว้ก่อนนะไม่มีหลากหลายคำทีเดียวเลยแล้วก็หนุกมากเลยคือคนไทยนี่ช่างประยุกต์เนาะจะดีมากๆเลยอ่ะที่นี้ที่เที่ยวที่เที่ยวพี่ถอยครับจริงๆแล้วรอบนี้เราไปเนี่ยเราไปทริปกินเลยค่ะ ไม่ค่อยได้เที่ยวเยอะเพราะว่าเราไม่นั่งกินเฟอแล้วเป็นไงเออที่ไม่ได้บอกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงมั้งถูกถูกปากไหมที่นั่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องผงชูรสถ้าเกิดว่าใครแพ้ผงชูรสโปรดจงระวังแล้วทําไงอ่ะแล้วจะบอกไเยกินน้ำเยอะๆค่ะบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าใน้าซุปเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยผงชูรสอยู่แล้วรสชาติกลมกล่อมมากค่ะตอนกินอร่อยมากพอกินเสร็จปุ๊บนั่งนิ่งกันหมดเลยค่ะชาชาลิ้นทั้งตัวเยอะมากเลยคิดว่านะโอเคอ่ะเยอะค่ะเขาใส่เขาใส่ทุกอย่างค่ะ เราได้ศึกษาไปแล้วเราได้ทําใจไปแล้วเบื้องต้นทำใจไปแล้วค่ะเราต้องกินน้ําตามเข้าไปเยอะๆอย่างี้คแต่ก็อร่อยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ค่ะได้กินหลายๆอย่างก็ลองกินเฟอใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไปเวียดนามเนี่ยจะต้องลองกินขนมปังฝรั่งเศสอ่าอ่าที่ผ่าไส้ผ่าประหากลางแล้วก็มีไส้ใส่เข้าไปไส้เป็นอะไรอ่ะทอยแล้วแต่ค่ะเนื่องจากเราเดินเราพยายามทําตัวเหมือนคนเวียดนามเราก็เลยได้เจอว่าร้านไอ้ขนมปังเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเหมย S <S> <S บ้านเมยเนี่ยมีหลายแบบแล้วแตกกระตังในกระเป๋าว่าไม่มีหลายแบบยังไงอะ่ะแล้วแต่ว่า มันจะีเหมตั้งแต่ราคาถูกมากๆจนกระทั่งราคาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วถูกกับแพงมันต่างกันตรงความยาวเหรอไม่ค่ะต, <c oughs> ต่างกันตรงต่างกันตรงไส้ค่ะอาจารย์ต่างกันตรงไส้ค่ะอ๋อคือเขาใส่ไส้มาให้แล้วก็คืคไม่ต้องมาใส่เองไม่เราก็จะไม่ต้องใส่เองค่ะเราก็จะไปเดินไปปุ๊บบางร้านเนี่ยก็จะมีเขียนมาแล้วว่ามีบั้นเหมยอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่บางร้านไม่มีก็ไปยินสองสองเอาอ่าบางร้านที่ราคาถูกๆหน่อยเนี่ยถ้าที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นพวกแฮมไส้กรอก ประมาณนี้ค่ะอย่างนี้ราคาจะถูกลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่เนื้อจริงๆราคาก็าจะแพงขึ้นที่เคยเห็นดูเหมือนมันจะเป็นเปล่ปาๆนะทอยก็มีเปล่าๆขายด้วยไหมมีค่ะเป <gracias> ล่าๆขายเนี่ยขายประมาณอัลละห้าบาทอืมห้าบาทขนมขนมปังนะคะอัลละห้าบาทไทยก็ <ical S 1> ไม่แพงเนาะไม่แพงค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะกินใส่ไส้ด้วยเนี่ยเขาก็จะเอาไปปิ้งๆให้มันร้อนๆแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในก็อร่อยเนาะแล้วแต่ว่าจะกินอะไรแต่อาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่า อาจารย์คิดดูว่าขนมปังฝรั่งเศสมีไส้แล้วก็ฉีดซีอิ๊วลงไปข้างในอะค่ะฉีดซีอิ๊วด้วยค่ะซีอิ๊วแบบไหนอะทอยซีอิ๊วเนี่ยอาจารย์ดำๆนี่ซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำค่ะโอ้โหเยอะสุดยอดเนาะมันก็จะมีอย่างนะคะในบ้านเหมยเปรี้ยวนิดๆไหมใช่ใช่ใช่ในบ้านเหมยก็จะมีเนื้อที่เราเลือกก่อนแล้วก็มีผักนานาชนิดที่เขาพยายามจะยัดลงไปแล้วก็มีไอซีอิ๊วเนี่ยค่ะฉีดลงไปข้างในแรกๆก็แบบจะกินได้ไหมฮะ แต่พอกินเข้าไปก็อร่อยอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยดีค่ะมันรู้ว่าตัวส่สงของคลิปนี้แบบย่างค่ะจย์จริงๆอาหารอาหารอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะแนะนํามากๆที่ทอยคิดว่าคนไทยไม่รู้ว่าเรากินผิดหรือว่ากินถูกมาตลอดก็คืออาหารที่มีถ้าเป็นแหนมเนืองก็คือไอ้แป้งที่เรามักจะเอาไปลงน้าให้มันเปียกๆก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาสีแบบคุณๆหน่อยเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วคนที่นั่นอ่ะเขากินทั้งกรอบๆอย่างงี้ค่ะ ของเรานี่จะแบบคุ้นเคยกับว่าแบหนืดนยๆอะไรแบบนั้นเนอะถ้าลองคิดว่าเราไปเราไปทาง้าอีสานเนี่ยเราไปสั่งแหนมเนืองมาแผ่นเนี้ยจะมาคู่กับกระมังเล็กๆที่มีน้ําเราต้องเอาแผ่นนี้ไปผ่านน้ำนขึ้นมาเราก็มาใส่ไส้หยุดหยุ่นิดนึงแต่ที่นู่นไม่ค่ะกินทั้งกรอบๆนั้นเลยใช่ค่ะเขาเอาแผ่นกรอบๆนั้นมาแล้วก็ใส่ไส้ทุกอย่างแล้วก็ม้วนแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำน้ำจิ้มแล้วก็กินเลยกัดแล้วก็จิ้มแล้วก็กัดแล้วทอยลองมาทั้งสองอย่างแบบไหนอร่อยกว่าแบบหลังแบบคนเวียดนามกินนค่ะออ แต่ของบ้านเรานี่เชื่อว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะการปรับแล้วแหละเพราะว่าเซนส์นของคนไทยถ้าเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับ เอะอาจจะยังไม่สุกไหมเอออะไรแบบนี้ประมาณเขาเลยแบบปรับนะไรเงียเด้อเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เลยถอยฟินมากเลยไงเด้อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแหนมเนืองด้วยเหรอในภาษาโน้นมันมีด้วยค่ะแต่แหนมเนืองของเขาก็คือต้องเป็นเหมือนที่เรากินนะคะมีก้อนๆเป็นแล้วมันจะมีมะเขือมีเล็กๆน้อยๆใส่มี้วยดิบใช่ไหมคะลวยดิบมะเฟืองอะไรอเงี้ยก็เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วจาชื่อมาได้ไหมที่นู้นเผื่อว่าเวลาเราอยากไปสั่งไงชี้ชี้รูป ชิไมด้อย่างเดียวก็มีรูปไปให้ก็โ่เคนะตามนั้นแต่ลองถ้าเกิดใครไปนะคะลองดูกินแบบกรอบๆเนี่ยกินแบบคนเวียดนามกินแล้วจะได้ความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างซึ่งอันนี้ท้อยก็ใจพรเจ้เป็นห่วงว่าคือตอนที่เราพักที่โรงแรมก็โอเคเนาะแต่ว่าพอออกไปนี่ก็ต้องใส่หน้ากากแล้วเนาะอย่างนั้นไหมวันตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไงคะแต่ว่าถ้าคนเข้าไปใช่ค่ะควรจะใส่นะก็ใส่เลยดีกว่าเนาะใช่ค่ะจะได้นั้น ทีนี้ทาให้สงสัยว่ามลเาอรมันร้ายแรงขนาดนั้นจริงเหรอมอเตอร์ไซค์เยอะมากมากค่ะจัมนมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะคะ<ม><ม>เดี๋ยวใส่เดี๋ยวรอบหน้าต้องมาคุยกันเพิ่มเติมเพราะว่าด้วยมอเตอร์ไซค์จำนวนมหาศาลขนาดนี้รประกอบกับการขับรถที่ไม่เป็นระเบียบขนาดนี้รเราจะใช้ชีวิตในเวียดนามเนี่ยได้ยังไงเออนั่นน่ะสิก็คงแต่ว่าสําหรับมนุษย์เราเนี่ยมันก็ ทำไปก็สามารถที่ปรับตัวไปได้แหละทอยนะฮะแต่ว่าแรกๆอาจจะเหมือนกับเขาเชื่อช็อกคือเหมือนเราก<ะ>็ช็อกอยู่บ้างใช,ใช่ใช่หลังๆเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเราจะทํายังไงที่จะผ่านพ้นไปได้่ะค <c oughs> นั่นแหละก็เดี๋ยวก็น้องทอยก็จะมาเฉลยให้ฟังอีกอีกทีนึ่งนะฮะ<อ>แล้วทีนี้คืออ่ะ เป็นคําถามปิดท้ายไา้การว่าตอนที่อาจารย์ไปที่ฮานอยนี่มีเรื่องขำมาให้ท่านผู้ฟังก็คือว่า,าคนเ,าเวียดนามเนี่ยเ <Ha. S 1> ขามาดูเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าทําไมตัวใหญ่จังเลย จริงๆนะพี่ยคุณเล่นเนี่ยพวกของเขาตัวเล็กหมดเลยสาวๆเลยเพราะเอวบางร่างน้อยอะทอยรอบนี้ที่ทอยไปโฮจิมินห์มีคนมาดูเปล่าอ่ะไม่มีค่ะทอยเป็นคนปกติค่ะจ้าของวิพัฒน์นี่เขามาดูจริงๆนะแบบคือยิงคนเสิร์ฟคนแรงต่างนึกว่าโอ้ทำไมแบบตัวใหญ่จังเลยอ่ะคุณแบบตัวใหญ่ใหญ่บอกเป็นฝรั่งนะอาจเนาะโอ้ประมาณนั้นอะไซส์ฝรั่งคงแบบไม่เคยเห็นพวกของเขาที่เอวบางร่างน้อยจริงนะทอยเห็นผู้หญิงเวียดนามไหม่ะสงสัยอาจารย์ไปเจอที่สวยๆแน่เลยอันนี่ทอยพยายามพาหนุ่มๆ ไปดูเนี่ยเราก็พยายามรอดูว่าจะมีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าสวยมากนะทอยสวยสวยยอมรับว,ว่าสวยเนาะเอวบางร่างน้อยนะที่ที่ฮานอยอะไเองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อิมเพรสชั่นก็คือว่าที่ฮาน,นอยเนี่ยก็จะมีทําทําข้าวเยอะแต่จะที่นี่ที่ที่ผ่านไปปลูกข้าวเยอะไม่ไม่ไม่ไมไม,ไม่มีค<า>่เะเป็นเมืองเลยค่ะเป็นเมืองเหมือนเป็นกรุงเทพครับ อีกที่หนึ่งเลยแต่ว่าที่ที่ี่โนนี่โอ้ปลูกกันแบบแทบทุกแห่งเลยอะมากๆเลยอะครั้งหน้า<ห>คิดว่า<อ>ถ้าเกิดจะไปจริงๆต้องไปทางตอนอื่นๆ <ไป S 2> ของเวียดนามบ้างอันนี้ขอเอ,อ๋ยนามหน่อยอาจารย์กมลน่อยรู้จักไหมตัวเองเอาจารย์กมนที่อยู่เดิมท่านอยู่ที่เวียการจัดการน่ะท่านแนะนำมาว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเองที่ข้างข้างข้างบนที่มันมีแบบเป็นแบบ สปาไหมประมาณนั่นแน่ท่านแนะนําบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ไปไปที่นั่นก็คือมันจะไม่แพงเกินอากาศก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็แบบอะไรต่างๆก็ก็โออยู่สรุปสั้นๆว่าไปโฮจิมินซิตี้ครั้งนี้เดอะแมนอออิมเพรสชั่นความประทับใจที่มากที่สุดก็คือนอกเหนือจากอาหารแหน่กรบอกว่านอกเหนือจากอาหารไงอาหารนี่อยู่แล้วเมื่อกี้นั่งกลืนน้ำลายตามเลยตัวเองบอกบอกแหนมเนืองนี่นะฮะแล้วอย่างอื่นๆล่ะฮะที่ว่าทางทางลบบ้างก็ได้นะทอยทอยได้เรียนรู้ ความความเป็นไปในเวียดนามหลายครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินอาจจะเป็นการที่ได้ยินที่รู้สึกว่าประเทศไทยต้องตื่นตัวมากกว่านี้ด้วยคําพูดที่ว่าเวียดนามกําลังจะแซงหน้าเราแล้วนะ,ะนี่คือคําที่ได้ยินมาตลอดแล้วเราก็ไปเพื่อที่จะไปไปค้นหาว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วพบว่ายังค่ะ,คะอ๋อเหรอคะเมืองไทยของเรายังดีที่สุด แต่ตัวเองก็ต้องเปรียบเทียบกับนักเรียนไม่ใช่การเป็นอยู่ถึงผู้คนก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ตัวนักเรียนน่ะตัวนักเรียนในคนเวียดนามเองเนี่ยมีชนชั้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆถ้ารวยก็คือรวยไปเลยมีมีเงินที่จะไปเรียนหนังสือแต่ถ้าเกิดจนเนี่ยคือจนจริงๆแล้วการที่เราได้ไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเนี่ยค่ะเราได้เห็น ในอีกด้านหนึ่งที่ทัวร์ไม่เคยพาเราไปเห็นเราได้เห็นคนที่จนมากๆนั่งอยู่ในตรอกอที่เขาไม่มีจะก,กินนะคะครับเราหันไปเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมอถ้าเกิดว่าเทียบแบบนี้เนี่ย บ้านเรายังไม่ถึงขนาดนี้เนาะค่ะ,ะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ก็เรียนรู้ได้หลากหลายอัตลรสเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ทานข้าวก็คงจะหิวนะคะ <laughs> อาจจะวิ<ม>่งไป<ม>านะแหนมเนื้อห <laughs> <laughs> รือไม่ก็เฟยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องทอยอมากๆนะที่เล่าสื่อฟังอย่างสนุกสนานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรามานะครับไว้อ่ยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายเลยท<ช>ี่จะเล่าสื่อฟังเก็บไว้สําหรับตอนต่อไปติดตามไ่ได้ตอนเที่ยงครึ่งของวันอาทิตย์ทุกรา